ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะเรื่องของน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันเป็นหนึ่งในต้นทุนค่าครองชีพของประชาชนถึงแม้ว่าล่าสุดเนี่ยทางกบน.ก็จะยืนยันในเรื่องของราคาดีเซลยังคงตรึงไว้ที่32บาทในอีก1สัปดาห์นี้ก็ตามนะคะแต่ว่าค่าครองชีพอื่นๆเนี่ยมันวิ่งสูงขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องของอาหารการกินอย่างแม่ค้าขายไก่ทอดที่จังหวัดลำปางค่ะตอนนี้เขาขอปรับขึ้นราคาขายอาหารแล้วเพราะว่าวัตถุดิบต่างๆมันขึ้นราคากันแบบก้าวกระโดดเลยค่ะราคาวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นเนื้อหมูเนื้อไก่น้ำมันพืชน้ำมันหมูตอนนี้สูงขึ้นต่อเนื่องเลยนะคะแม่ค้าขาไก่ทอดที่บ้านศาลาเมงตำบลท่าผาอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางเขาก็ต้องแบบรับต้นทุนสูงขึ้นค่ะแม่ค้าเขาเล่าแบบนี้เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยทำเต้าข้าวกล่องขายแต่ก็ต้องเลิกขายเพราะว่าวัตถุดิบต้นทุนสูงขึ้นก็เลยหันมาขายเนื้อหมูขายไก่ทอดชิ้นละ10บาทแทนปรากฏว่าขายไปขายไปเนื้อหมูก็แพงขึ้นค่ะก็เลยลดลงมาขายแค่ไก่ทอดอย่างเดียวแล้วก็ใช้น้ำมันพืชแทนน้ำมันหมูที่ราคาก็สูงปรากฏว่ามาเจอน้ำมันพืชก็ขยับราคาแพงขึ้นเรื่อยๆอีกก็ต้องปรับราคาขายไก่ทอดจาก10บาทก็มาเป็น11บาทมาเป็น12บาทตอนนี้15บาทถึง30บาทแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวนี้น้ำมันพืชราคาแพงถ้าเขาขายควายอีเขาปั๊บตัวจะได้ครับไก่จะขึ้นนะครับปั๊บราคาขึ้นเพียบเลยขึ้นขายก้อนพิษเลยที่ที่สองบาทที่บาทที่แบบที่ห้าจะปั๊บขึ้นประมาณ2บาทเนาะครับส่วนที่พิจิตรค่ะร้านขายข้าวแกงหน้าโรงพยาบาลพิจิตรเขายังขายแกงถุง10บาทนะคะขายมาแบบนี้เกือบ20ปีแล้วถึงแม้ว่าเครื่องปรุงและสินค้าอื่นๆจะขยับราคาขึ้นแล้วก็ตามแต่แม่ค้าเขาบอกว่าขาย10บาทเนี่ยมันแทบจะไม่ได้กำไรเลยเพราะว่าต้นทุนสูงแต่ที่ไม่ขึ้นราคาเนี่ยก็สงสารชาวบ้านสงสารผู้ป่วยที่อาศัยร้านแห่งนี้ล่ะค่ะในการรับประทานกันขึ้นหมดแล้วทุกอย่างเลยอะข้าวน้ำไฟแก๊สของทุกอย่างเลยหมูขึ้นทุกวันเลยหมูเนี่ยแล้วมันได้กำไรเหรอในเมื่อเราขาย10บาทก็ตึงสุดๆเลยแต่บ้านเช่าไม่ได้เช่าไงบ้านตัวเองก็ประหยัดหน่อยประหยัดทุกอย่างแต่ของวัตถุดิบก็ยังเนี่ยเลือกอย่างดีอ่ะพี่ที่ขายราคานี้เพราะว่าช่วยชาวบ้านที่เขามาโรงพยาบาลใช่ไหมช่วยชาวบ้านแล้วโควิดด้วยอ่ะขึ้นก็มีใครซื้ออ่ะงบน้อยแล้วบางคนอ่ะ10บาทกินได้อย่างละอย่าง10บาทเลยเนาะก็อย่างราดข้าวก็อย่าง20นอกจากแกงถุงแล้วนะคะร้านนี้เขายังขายข้าวราดแกง1อย่างขายจานละ20บาทถ้าเกิดว่ากับ2อย่างก็ขาย25บาทร้านข้าวแกงนี้เปิดขายทุกวันไม่เว้นวันหยุดนะคะขายตั้งแต่เช้ามืดจนกว่าของจะหมดก็คือจะหมดน่าจะช่วงประมาณ15นาฬิกา